คุณผู้ชมคะในช่วงนี้แกขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องสู่ฝันนี้รันดอนและเนื่องจากละครเรื่องนี้เป็นละครย้อนยุคซึ่งมีภาษาพูดแบบโบราณมาขอกอดผัวข้าได้ไงออกไปพ้นเลยค่ะเดี๋ยวนี้พี่นกชัดชัยผู้เป็นพระเอกจึงต้องขมักขม้นกับการท่องบทย่างเอาจริงเอาจังมันถึงขนาดนั้นเลยล่ะคะพี่นกจะไม่คุยกับใครเพราะว่าต้องใช้สมองในการจำบทอย่างดีเลยทั้งเป็นนักแสดงที่มีความรับผิดชอบสูงจริงๆโหแกสลัดสมฤทธิ์ดักก็มาเองกันได้อ่ะพี่แหม่มคะตะกี้ที่พี่บอกว่าจะไม่คุยกับใครเพราะว่าต้องใช้สมองในการจำบทอย่างดีเลยเป็นนับตั้งแต่เจ๊ย่างเท้าเข้ามาในกองจะยังไม่เห็นมีตอนไหนที่พี่แหม่มจะท่องบทเลยนะครับเพื่อนผู้ชมคะถึงแม้ว่าพี่แหม่มแอบอาจจะท่องบทอยู่ในใจแต่ข้างนอกนั้นเมาอย่างเดียวแต่นักแสดงคนอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่ตั้งอกตั้งใจท่องจำบทพูดของตนเองอย่างจริงจังเมื่อถึงเวลาถ่ายทำทุกอย่างจึงผ่านไปอย่างลื่นไหลหลวงพี่พิมพ์ฉันเล่าต้องมัวแต่ของทุ่งจะไม่เอะอะโวยวายอยู่ไหนลุงธนบุรีสีสมุทรสีมหาสมุทรข้าวหวานจ้างงั้นข้าวหวานคุณหลวงแจ้งท่านจริงเหลือแรงมองผินหน้ามาก็ทำเรื่องบัตรสีกับพี่แต่พอผินหน้าโหยตายตายผิดไล่รุ่นกันมาเลยโทษนะคะแล้วไอ้ที่ขยันท่องบทกันจนเครียดขนาดนี้มันไม่ได้มีผลอะไรเลยล่ะคะคุณพี